ดราม่าเดือดแฮชแท็กพลอยเชอร์แมนทะยานพุ่งติดเทรนหลังประกาศติดโควิดสืบเนื่องจากนางเอกสาวตัวแม่พลอยเชอร์แมนบุญยศักดิ์ออกมาประกาศติดโควิด-19 พร้อมเผยไทม์ไลน์ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมขออภัยคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้พลอยต้องขอกราบขออภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้จากการได้เจอพลอยด้วยนะคะและขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะการที่เราไม่มีอาการอะไรเลยและคิดว่าดูแลตัวเองดีมากๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเรารอดจากเชื้อนี้นะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะไม่รอดแล้วแต่เรื่องนี้พลอยเชอร์แมนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะดูจากทำลายแม้จะเป็นการตรวจหาเชื้อครั้งที่4แล้วพบเชื้อแต่ระหว่างนั้นสาวพลอยได้เดินทางไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเกาะพะงันพบปะกับผู้คนมากมายจึงคาดว่าสาวพลอยติดเชื้อจากกลุ่มก้อนใหม่ไม่ใช่เคสจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ทำให้แฮชแท็กพลอยเชอร์แมนทะยานพุ่งติดเทรนด์อันดับ1 Twitter ไทยชาวเน็ตหลายคนตำหนิวิจารณ์ที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดรุนแรงขนาดนี้ยังมีดาราหลายๆคนเดินทางเที่ยวอย่างสนุกสนานทั้งที่ภาครัฐประกาศขอความร่วมมือประชาชนหลายๆคนยอมล่มทริปเที่ยวเพื่ออยู่บ้านกันจะได้หยุดการแพร่ระบาด